สวัสดีจ้าทางบ้านนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครเข้ามาบ้างไม่เข้ามาบ้างสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเข้ามาเลยคุณลุงเองนะคะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์สีเหลืองนะคะเอาเห็นคำคมที่เขาส่งกันทางไลน์ไลน์ว่าส่งทุกวันผู้ใหญ่อ่ะส่งทุกวันสวัสดีวันจันทร์สีเหลืองเออสวัสดีจ้าเข้ามาเลยมาเมื่อคืนนี้ใครอยู่ในไลฟ์คุณลุงบ้างคะอยู่ค่ะทุกคนนะคะโอเคน้ำส้มเข้ามาค่ะครูเมจิกเข้ามาค่ะวิญญาเข้ามาค่ะชุติมันเข้ามาค่ะเข้ามาเลยมาเรามารีบูทพลังกันหน่อยดิวันนี้พลังเยอะไหมเยอะนะเพราะวันนี้ตื่นเช้ามาทำสัมมนาแต่เช้าเลยมาจ้านิดเข้ามาริสาสวัสดีจ้าเข้ามาใครเข้ามาแล้วกดแชร์นะคะครูรุ้งจะมารีบูสต์พลังให้กับเราเพียงแค่10นาทีเท่านั้นจ้ะไม่เยอะแยะจ้ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ใครได้ดูไลฟ์เมื่อวานนี้ของครูรุ้งบ้างคะดูในห้องส่งเขาอยู่กันเพียบเลยนะคะลูกใครทางบ้านที่ดูไลฟ์ครูรุ้งเมื่อคืนเข้ามา404คนเย้ yeah! เสียงชัดไหมถ้าเราใช้ไมค์ในทางบ้านจะได้ยินชัดกว่าเดิมบ้างหรือว่าไม่ควรใช้มาสวัสดีค่ะทุกคนอ่ะอีนี้ทางบ้านชัดไหมหรือว่าคุณลุงควรใช้ไมค์หรือไม่ควรใช้ไมค์คะทุกคนคะเพราะตอนนี้คุณลุงอยู่ที่สัมมนาของคุณลุงนั่นเองคุณลุงจะมารีบูทพลังนะคะเรื่องการสั่งจิตเนรมิตอนาคตใน30วันข้างหน้าของเราค่ะพร้อมไหมคะพร้อมเอาเข้ามากันอย่างรวดเร็วลูก584คนแล้วแชร์เลยแชร์เลยมาลูกแพรวเข้ามาค่ะครูซ่าสุบรุษเข้ามาแล้วค่ะปิ๊กนะคะพิมพ์ประพัดเข้ามาค่ะเจนโนฟอร์ติฟายเข้ามาลูกเข้ามาโอเคอ่ะ634คนแล้วนะคะกวางน้องพอสวัสดีจ้ะเข้ามาแล้วกดแชร์จ่ายค่าหน่วยกิจก่อนเลยจ้ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์จ่ายค่าหน่วยกิจก่อนเลยจ้าโอเคนะคะมาแล้วสวัสดีวันจันทร์สีเหลืองมาค่ะเร็วสวัสดีวันจันทร์สีเหลืองค่ะทุกคนครับทุกคนมาค่ะมาเร็วๆๆลูกเร็วเดี๋ยวทำสัมมนาต่อภาคบ่ายแล้วแต่ต้องมาไลฟ์กับพวกหนูก่อนใช่ไหมเพราะเมื่อคืนสัญญาว่าอะไรสัญญาว่าวันนี้จะมาพาพวกเรา raise vibration จะมายกพลังแรงสั่นสะเทือนของเราขึ้นให้เราสามารถอยู่ในโฟลว์ของการสั่งจิตเนรมิตอนาคต30วันข้างหน้าของเราโอเคไหมคะมาลูกเอมและสตาร์บอกว่าแชร์ก่อนเลยค่ะนะคะโอเคไม่ใช้ไมค์ชัดกว่านะคะโอเคค่ะขอบคุณทางบ้านมากที่บอกว่าไม่ต้องใช้ไมค์ชัดกว่านะคะเอาเชอรี่เข้ามาเลยลูกเชอรี่อยู่อเมริกานะคะวันนี้ก็อยู่ในไลฟ์กับแม่ด้วยตลอดเลยในกลุ่มนะอ่ะครูโสเข้ามาค่ะมาจ้ะอ้าวพร้อมยังพร้อมแล้วนะครูมีเวลาอยู่กับเราแค่ไม่เกิน10นาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนบ่ายเดี๋ยวครูจะรันสัมมนาของครูต่อแล้วนะลูกโอเคเข้ามา833คนตอนบ่ายโมงเยี่ยมมากงั้นครูเริ่มเลยนะคะครูรุ้งเริ่มเลยนะลูกโอเคค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่ในโปรแกรมไดเอทจิต30วันครูรุ้งเรียกว่ามันเป็นโปรแกรมไดเอทจิต30วันเลยค่ะเพราะวันนี้คุณจะใช้จิตของคุณนะคะเสกสั่งเนรมิตชีวิตในอนาคต30วันข้างหน้าของคุณนี่มันเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า intensiveโปรแกรมหรือเป็นโปรแกรมที่เข้มข้นมากๆและคุณเองนะคะทุกคนก็บอกครูรุ้งไว้เมื่อคืนนี้ว่ามันโคตรคุ้มค่ะคุ้มไม่คุ้มคะคุ้มคุ้มไหมคะคุ้มมากค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้จนถึง30วันข้างหน้าคุณสามารถมีชีวิตแบบที่คุณต้องการได้แล้วคุณโปรแกรมหรือลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อจ่ายให้กับอนาคตที่คุณต้องการโคตรคุ้มโอเคไหมคะพร้อมนะคะนภัสสรบอกว่าใช่ค่ะกัญชนาสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะพี่แอดวันรวีไดเอทจิต30วันโอเคแชร์ลูกกล้วยสวัสดีจ้ากล้วยบอกแชร์รัวๆเบนเทนสวัสดีครับลูกโอเคเอามาค่ะสิริพันธ์บอกแชร์แล้วค่ะแม่เมื่อเช้าก็เพิ่งดูคลิปย้อนหลังเรื่องการปลุกพลังของแม่มาค่ะสุดยอดเจนนี่สบายดีลูกมาค่ะธนารินมานะคะมาอ่ะเริ่มเลยแล้วกันรู้สึกว่าเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์เป็นธนารินแล้วจะดีขึ้นนะคะอ่ะงั้นแม่เริ่มเลยแล้วกันนะคะวันนี้แม่จะมาสอนเราลูกทุกคนอย่าเพิ่งคุยกันนะจ๊ะที่รักนะจ๊ะเราต้องช่วยกันรวมพลังส่งมาที่แม่โอเคเปล่าอย่าเพิ่งเปียร์แชร์กันอ่ะเริ่มนะคะวันนี้สิ่งที่แม่จะสอนเราคือจงคาดหวังค่ะ
จงคาดหวังบางคนบอกว่าอ้าวแม่เนี่ยแม่สอนว่าเราอย่าหวังเราอย่าคาดหวังไม่งั้นเดี๋ยวเราจะผิดหวังมันคนละคาดหวังกันจ้ะลูกวันนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำวันนี้ผ่านมาแล้วครึ่งวันค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงผ่านมาครึ่งวันแล้วนะคะโอเคสวัสดีนะจ๊ะแสงทัพทีมมาถึงก็ยิ้มหวานให้ครูเลยยอดเยี่ยมมากนะจ๊ะวันนี้ผ่านมาครึ่งวันแล้วคาดหวังบ้างหรือเปล่าว่าชีวิตวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นจงคาดหวังว่าวันนี้จะมีโชคดีจงคาดหวังว่าวันนี้จะมีข่าวดีจงคาดหวังว่าวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ลึกๆแล้วการที่เขาบอกว่าเขาไม่คาดหวังแต่ลึกๆเขาคาดหวังว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเดี๋ยวฉันคงจะได้รับข่าวร้ายอะไรบางอย่างหรือฉันอยู่ดีๆเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องให้ฉันต้องเสียเงินสิวะจริงไม่จริงจริงไม่จริงความเคยชินค่ะความเคยชินของคนค่ะลึกๆต่อให้เราบอกว่าเราไม่คาดหวังอะไรเลยแต่ลึกๆเรากำลังคาดหวังอยู่ว่าเดี๋ยวกูคงต้องแบบมีดวงเสียทรัพย์เคยได้ยินไหมคะไม่งั้นหมอดูเขาจะพูดเหรอว่าระวังนะราศีพิจิกราศีกันราศีธนูช่วงนี้จะมีดวงเสียทรัพย์จริงๆแล้วคืออะไรคะมนุษย์เราลึกๆถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวค่ะเดี๋ยวเรากลัวว่าจะต้องเดี๋ยวท่าทางเดี๋ยวแม่จะต้องมาขอเงินอีกแล้ววะเดี๋ยวต้องเตรียมเงินไว้สำหรับค่าลูกเรียนพิเศษว่ะเดี๋ยวค่าไอ้นนท์ก็มาค่าไอ้นี่ก็มาค่าไอ้นั่นก็มาลึกๆเรามีความคาดหวังว่าเดี๋ยวเราจะต้องเสียทรัพย์ใครเคยเป็นบ้างเคยเอาพูดกันตรงๆเลยเคยไหมอารุคิดว่าอะไรก็เคยคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องเจอนั่นแน่อะไรนี่แน่เลยเดี๋ยวคอยดูนะมันจะต้องเจอแล้วมันก็เป็นแบบนี้ลูกค้าไม่ถึงนายด่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวคิดว่าอะไรเดี๋ยวไปทำงานวันนี้กูรู้เลยเดี๋ยวเจ้านายได้ด่ากูอีกจริงไม่จริงจริงจริงไม่จริงจริงค่ะมันคิดแบบนั้นทุกวันลึกๆมนุษย์เราถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ครูจะสอนเราก็คือจงมีความคาดหวังว่าเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับฉันจงคาดหวังว่าวันนี้จะมีข่าวดีๆอะไรมาถึงตัวฉันนะวันนี้ฉันจะได้รับลาภลอยวันนี้ฉันจะมีโชควันนี้ฉันจะโชคดีจงคาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆสิ่งดีงามสิ่งยอดเยี่ยมปรากฏเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันในวันนี้ลูกคิดดูสิคะทันทีที่เรารู้สึกว่ากำลังจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกำลังจะมีข่าวดีแล้วเกิดอารมณ์อะไรตื่นเต้นตื่นเต้นคาดหวังและความตื่นเต้นคือแรงสั่นสะเทือนด้านบนด้านบวกโอเคไหมลูกโอเคค่ะเยี่ยมมากคิดเสมอว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นวันนี้จะต้องมีเรื่องราวมหัศจรรย์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันนะชนภาบอกเคยคาดหวังในสิ่งดีนะคะเยี่ยมค่ะบัวจ๋าสวัสดีจ้าปุ๊กกี้นะคะสำหรับคนที่ค้าขายค่ะเราต้องคาดหวังเลยว่าวันนี้ลูกค้าจะต้องคลาคล่ำตบเท้าเดินก้าวเข้ามาในร้านค้าของฉันต่อให้วันนี้ฝนตกต่อให้วันนี้แดดออกฉันต้องรู้ว่าร้านฉันขายดีต่อให้วันนี้สภาพอากาศหรือสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ฉันจะมีความคาดหวังด้านดีในชีวิตฉันเสมอลูกคิดดูนะแม่ค้าเปิดร้าน2ล้านติดกันเลยล็อกติดกัน2ล็อกเลยล็อกหนึ่งมีความสุขมากนึกภาพและคาดหวังว่าเดี๋ยวคอยดูนะเนี่ย4โมงเย็นนะเดี๋ยวเลิกงานกันนะก่อนกลับบ้านพวกพนักงานออฟฟิศเนี่ยต้องกรูแถวกันลงมาซื้อของของร้านฉันแต่กับอีกร้านหนึ่งมันเตรียมเก็บร้านแล้วลูกโอ้ยท่าทางฝนจะตกโอ้ยเดี๋ยวฝนตกรถติดคนรีบกลับบ้านใครจะมาซื้อของร้านกูวะเก็ตภาพไหมหนูเข้าใจไหมจริงๆแล้วมันคือการคาดหวังอีกร้านหนึ่งคาดหวังว่าเขาจะขายดีแต่อีกร้านหนึ่งดันคาดหวังในทางลบ
ฝนจะตกฟ้าครึ้มรถติดคนคงแย่งกันรีบกลับบ้านแล้วใครจะเข้าร้านค้าฉันวะเก็บร้านแม่งเลยแล้วกันอวสานเซลแมนจริงไม่จริงจริงค่ะจริงค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงคาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตฉันโอเคไหมคะซันบอกวันนี้ลูกค้าจะคาคล่ำมาที่ร้านของฉันกัลยาบอกวันนี้ร้านฉันขายดีค่ะพิมพ์พัฒน์บอกเสียงแม่สุดยอดสั่นสะเทือนทะลุจอนะคะวันนี้พลังงานดีมากครูหมอควันนะลูกคิดถึงมากโอเคไหมคะเข้าใจค่ะแม่เป็กกี้บอกนะคะอ่ะอีกเรื่องนึงแม่ค้าออนไลน์เหมือนกันลูกรู้ไหมคะกลุ่มคนที่ขายดีเพราะมีความคาดหวังด้านดีและเมื่อมนุษย์มีความคาดหวังมนุษย์จะลงมือทำตามความคาดหวังของเขาจริงเก็ตยังเก็ตYes คีย์คือแบบนี้เลยเมื่อมนุษย์มีความคาดหวังหรือคาดหมายแบบไหนเขาจะลงมือทำเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังหรือคาดหมายของเขาที่คุณลุงเล่าให้ฟังไงคะครูหมอขวัญบอกแพงที่คุณลุงเล่าให้ฟังไงคะไอ้ร้านนี้พอมันคาดหวังว่าฝนตกฟ้าครึ้มฟ้ามืดรถติดคนแย่งกลับบ้านใครจะมาเข้าร้านฉันดังนั้นแอคชั่นแพลนก็คือเตรียมตัวเก็บร้านปิดร้านเขาก็จะลงมือทำให้สอดคล้องกับความคาดหวังของเขาค่ะส่วนแม่ค้าร้านที่คาดหวังว่าเดี๋ยววันนี้อุ้ยวันนี้ต้นเดือนเว้ยวันนี้กลางเดือนเว้ยโอ้วันนี้เว้ยวันเมื่อวานเพิ่งจะหวยออกมันต้องมีคนที่หวยถูกหวยวันนี้มันต้องมีคนที่แบบว่าอยากจะใช้เงินเว้ยวันนี้มันต้องมีคนที่อยากจะช้อปปิ้งสิวะนึกออกไหมคะเปิดร้านไว้รอเลยดีกว่าเดี๋ยวจัดร้านให้สวยๆต่อให้ร้านอื่นแม่งปิดหมดเลยแต่ร้านเขาจะเปิดไฟสว่างจะจัดหน้าร้านสวยๆพอพนักงานเลิกงานมาเขาจะยืนยิ้มหน้าร้านแบบเนี้ยแล้วก็ทักทายเอาพี่แวะเข้ามาดูไหมแวะเข้ามาดูหน่อยไหมเนี่ยวันนี้เสื้อเพิ่งลงใหม่สวยนะพรุ่งนี้ได้ใส่ไปทำงานสวยเลยพี่มาดูไหมกางเกงลงใหม่เนี่ยแม่ค้าเอามาลองให้ดูเลยนะพี่เก็ตไหมเพราะเขาจะมีพลังงานตามความคาดหวังของเขาดังนั้นเขาจึงลงมือแอคชั่นแบบออโตเมติกไม่รู้ตัวว่ากูทำอะไรออกไปแต่เขากำลังแอคชั่นสอดคล้องกับความคาดหวังว่าเขาจะขายดีเขาจึงส่งอารมณ์ของความคาดหวังด้านดีเมื่อเราเจอแม่ค้าที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูตื่นตัวในการขายเขาดูอารมณ์ดีเขาดูมีความสุขเขาดูเชิญชวนฉันจังเลยอะเอาวะเสียเงินสักหน่อยเข้าร้านนี้สักหน่อยเลยเสื้อผ้ามันก็สวยอย่างที่มันพูดจริงนะเนี่ยมันก็จัดร้านลวงหน้าเข้าจริงๆนะเนี่ยชุดที่มันเลือกมาใส่มันก็สวยเตะตาจริงๆเนี่ยแม่ค้าใส่เสื้อเหลืองมาเลยมีปีกด้วยเอาชุดที่แม่ค้าใส่เลยดีมั้ยเนี่ยดีไหมคะใครจะต้องการ CF ชุดนี้ไหมคะ ใครต้องการ CF ชุดที่แม่ค้าใส่ไหมคะวันนี้นะคะเข้าใจที่ครูรุ่งพูดยังจ้าที่รักทุกคนปิ๊กบอกแม่สอนแพงมากบูเป้บอกว่าเขาจะแอคชั่นสอดคล้องกับความคาดหวังของเขาจำไว้นะลูกเมื่อมนุษย์มีความคาดหวังด้านดีเขาจะลงมือทำสอดคล้องกับความคาดหวังของเขาแต่ถ้ามนุษย์คาดหวังว่าจะมีข่าวร้ายคาดหวังว่าจะมีเรื่องร้ายคาดหวังว่าเดี๋ยวต้องเจ็บตัวอีกแล้วต้องเสียเงินอีกแล้วหน้าฝนทีไรกูไม่สบายกูเป็นหวัดกูตกรถกูขาเจ็บปีที่แล้วสงสัยหน้าฝนนี้กูจะเป็นแบบนั้นอีกแน่เลยเขาก็จะทำตัวเองให้สอดคล้องที่มันจะเกิดเรื่องราวไม่ดีกับเขาแล้วเขาก็ลืมไปว่าตัวเขาคือต้นเหตุในการนำเรื่องลบๆมาสู่ชีวิตของเขาเองจบไหมคะพรวิไลได้แน่นอนลูกโอเคสุดยอดมากนะคะขอบคุณ 1,334 คนในเวลาบ่ายโมงปรบมือค่ะ
และเราจะเจอกัน30วันเพราะเราจะช่วยกันยกระดับพลังงานหรือว่า rest vibration เพื่อให้ทุกคนยังคงอยู่ในลู่วิ่งในการเสกสั่งอนาคต30วันข้างหน้าค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคเพราะฉะนั้นพวกหนูพิมพ์ลงมาเลยว่าหนูคาดหวังว่าวันนี้จะมีข่าวดีเกิดขึ้นพิมพ์ลงมานี่คือเวิร์กช็อปค่ะพิมพ์ลงมาปูเป้บอกไลฟ์สดที่สดจริงๆเพราะปูเป้อยู่กับแม่ด้วยตรงนี้พิมพ์ลงมาค่ะมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับฉันพิมพ์ลงมาจ้าพิมพ์ลงมาเลยวันนี้หนูคาดหวังว่าอะไรหนูคาดหวังว่าหนูจะได้รับอะไรพิมพ์ลงมาเลยลูกโอเคครูซ่าบอกว่าคาดหวังว่าจะต้องมีลูกค้าสั่งสเตลล่า50กล่อง100คนค่ะครูกบบอกวันนี้นั่งเรียนออเดอร์เข้าตั้งแต่เช้ายันเข้านอนเลยกำไรวันนี้หลายหมื่นรวยเยี่ยมมากค่ะหนูคาดหวังว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นหนูคาดหวังว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเยี่ยมค่ะหนูคาดหวังว่าจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับยอดการขายสั่งสเตลล่า 1,000 กล่องสุดยอดนะครับปิ๊กบอกว่าเย่เย่เย่แม่มาให้พลังทุกวันนะคะครูจ๋าบอกว่าหนูคาดหวังว่าวันนี้จะต้องมีข่าวดีเกิดขึ้นกับหนูแน่นอนสุดยอดค่ะคาดหวังว่าจะต้องมีเรื่องราวมหัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้นกับฉันครูอิสรีบอกอิสรีคาดหวังว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นมีลูกค้าสั่งสเตลล่ารัวๆๆๆๆโอเคพิมพ์มาเลยลูกว่าเราคาดหวังว่านี้ต้องมีข่าวดีเกิดขึ้นต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นต้องมีโชคดีเกิดขึ้นต้องมีลาบลอยต้องมีแบบว่าวันนี้อยากกินวันนี้อยากกินโรตีสายไหมจะมีใครซื้อขนมหวานมาฝากไหมเนี่ยวันนี้แบบว่าอยากกินชานมไข่มุกจะมีใครซื้อชานมไข่มุกมาฝากไหมเนี่ยคาดหวังด้านดีพิมพ์ลงมาเลยลูกลูกคาดหวังว่าวันนี้จะมีข่าวดีมีคนมาสั่งสเตลล่า50กล่อง20คนติดแคมป์แม่ลูกสุดยอดมากพิมพ์มาเลยค่ะว่าเราคาดหวังว่าอะไรจะเกิดขึ้นและที่สำคัญจบไลฟ์นี้ไปตลอดบ่ายนี้ตลอดบ่ายนี้ครูขอให้เราทุกคนรักษาความรู้สึกว่าข่าวดีกำลังจะมาข่าวดีกำลังจะมาเรื่องดีกำลังจะเกิดขึ้นเล่นกับโลกภายในได้แบบนี้หรือเปล่าสั่งจิตเนรมิตความรู้สึกตัวเองแบบนี้ได้หรือเปล่าจำได้ไหมคะไลฟ์เมื่อคืนนี้แม่พูดว่าอะไรอารมณ์เท่ากับอนาคตอารมณ์เท่ากับอนาคตอารมณ์เท่ากับอนาคตรักษาได้ไหมรักษาความตื่นเต้นได้ไหมว่ามันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นรักษาความตื่นเต้นได้ไหมว่าเรากำลังจะได้รับข่าวดีรักษาความรู้สึกสนุกมีความสุขรู้สึกเป็นที่รักรู้สึกยอดเยี่ยมทำไมวันนี้มันยอดเยี่ยมจังเลยก็ในเมื่อเคยตื่นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้ชีวิตมันช่างอับเฉาแย่จังเลยแล้วทำไมจะเปลี่ยนความรู้สึกเป็นว่าโหวันนี้ชีวิตโคตรดีเลยว่ะวันนี้โคตรมีความสุขเลยว่ะบอกไม่ถูกเลยอะแต่รู้ว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอธิบายไม่ถูกเลยอะเคยได้ยินคนพูดแบบนี้ไหมบอกไม่ถูกอะแต่รู้ว่ามันจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นเคยไหมเคยจ๋ายิ้มเลยยิ้มเลยแบบมันบอกไม่ถูกนะแต่รู้ว่ามันมันอธิบายไม่ถูกอะแต่มันรู้เลยว่าบอกไม่ถูกในใจมันแบบพองโตมากเลยอะมันไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่มันรู้อย่างเดียวว่าแบบมันรู้สึกดีแล้วรู้ด้วยว่ามันกำลังจะมีอะไรดีๆบางอย่างเกิดขึ้นนะต้องรอให้รู้สึกหรอทำไมไม่รู้สึกมันซะเลยล่ะเพราะอารมณ์เท่ากับอนาคตโอเคไหมแชร์ค่ะแชร์ของมันแพงของมันดีต้องแชร์ค่ะนะคะโอมกฤษฎิบอกว่าโอมคาดว่าโอมได้รับอนุมัติโครงการแน่นอนเพราะมันเป็นโครงการที่โคตรดีมากๆสิริวัลบอกว่านั่งเรียนอยู่ออเดอร์สเตลล่าเข้ารัวๆเยี่ยมมากเยี่ยมมากทุกคนสะสีวิมลนะคะบอกว่ากลิ่นมาแล้วได้กลิ่นแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะกุ้งกาญจนาบอกว่าชีวิตโคตรดีเลยมันอธิบายไม่ถูกแต่รู้ว่าชีวิตโคตรดีไปแล้วนะคะครูรุ่งไปแล้วเดี๋ยวครูรุ่งสอนสัมมนาต่อช่วงบ่ายค่ะพวกเราบ๊ายบายหน่อยลูกเย้ส่งพลังนะคะส่งพลัง
ังรัวๆเย้โอเคนะครูต้องสอนสัมมนาต่อแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันตลอด30วันนี้ไลฟ์บ้างคลิปสั้นบ้างนะคะหรือเป็นโพสต์ที่ให้การบ้านบ้างเพราะพวกเราจะต้องรักษาอารมณ์ความรู้สึกของเราตลอด30วันเพราะอารมณ์เท่ากับอนาคตหากคุณปรารถนาชีวิตในอนาคต30วันนี้เป็น30วันแห่งการไดเอทจิตของคุณคุณจะงดเว้นเรื่องไม่ดีคุณจะเสพแต่เรื่องดีๆคุณจะไม่รับพลังลบๆแต่คุณจะรับพลังบวกๆและเหนือไปกว่านั้นเมื่อครบเวลา30วันคุณจะกลายเป็นโรงงานผลิตอารมณ์บวกๆโดยที่ไม่ต้องรอรับจากใครค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเย้ทุกคนคะทุกคนคะอิ่มกันมากใช่ไหมคะอิ่มมากไหนเอาหน้ามาส่องดูนะบ๊ายบายเล่นเวฟบ๊ายบายกันหน่อยเด็ดปั้นแม่รุ้งนะจ๊ะไปติดต่อพวกเขาได้ทุกคนนะคะคือดีลเลอร์ของสเตลล่านะคะแบลลิเชนวันนี้ครูรุ้งเคี่ยวกรรมพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสำเร็จสูงสุดเพื่อให้เป็นแสงสว่างช่วยพวกเราทุกคนจ้า